จากเหตุการณ์มีการลักลอบเอาอาวุธปืนไปในบริเวณศาลแล้วก็ไปยิงกันในห้องพิจารณาคดีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับล่าสุดครับเลขาธิการศาลยุติธรรมมีการประกาศใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยในศาลกู้คืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับเรื่องนี้ล่าสุดนะครับนายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก็ได้ลงนามประกาศเรื่องการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลยุติธรรมและเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตลอดจนบุคคลต่างๆที่มาศาลอันจะทำให้ศาลยุติธรรมสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยหรือกบส.ข้อ6และข้อ24โดยให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินหรือ Emergency Plan ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินวันที่28กุมภาพันธ์2562ขณะเดียวกันนายสราวุธก็ได้ลงนามในหนังสือเวียนนะคะเรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้นะคะตามที่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพัทยาศาลจังหวัดจันทบุรีและในศาลต่างๆทั่วประเทศบ่อยครั้งซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อป้องกันและขจัดเหตุร้ายในเบื้องต้นจึงขอให้แต่ละศาลถือปฏิบัติตามในการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเพื่อความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการทั้งนี้นะครับให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลหรือผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลได้เน้นย้ำโดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปวันเดียวกันนะครับนายสราวุธเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก็ยังได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่ศาลจังหวัดจันทบุรีว่าตนได้ประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกนรัตเสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติแก้ไขเรื่องความปลอดภัยโดยจากการหารือนั้นทราบว่าปัญหาของราชทัณฑ์มาจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอโดยในเขตกรุงเทพมหานครผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมนักโทษซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยมาจากเรือนจำจะเป็นคนของราชทัณฑ์แต่ถ้าในต่างจังหวัดก็จะขอใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ซึ่งทางราชทัณฑ์เองก็ตระหนักในเรื่องของการเฝ้าระวังการลักลอบนำสิ่งของเข้าเรือนจำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของรอยต่อครับโดยก่อนหน้านี้นานหลายปีที่มีเหตุนักโทษหลบหนีนะคะทางศาลตำรวจราชทัณฑ์ก็เคยคุยถึงแนวทางร่วมมือกันป้องกันเหตุซึ่งในวันนี้เราก็จะต้องมีการนำเอามาตรการที่เคยมีข้อตกลงร่วมกันนำมาใช้โดยในวันนี้ตนเองได้เซ็นออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อ24ที่ตนเองเป็นผู้รักษาการตามระเบียบที่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบได้
นอกจากนี้ตนก็จะออกหนังสือเวียนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลที่เคยออกมาในช่วงปี2522ซึ่งในช่วงนั้นเกิดเหตุที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาตรการดังกล่าวจะกำหนดขั้นตอนชัดเจนว่ามาตรการร่วมกันระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์จะต้องจัดการงานอย่างไรบ้างจากที่เคยตกลงกันก็ต้องมีการกำชับให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยส่วนเรื่องเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดจันทบุรีก็กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจากภาพในกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าพลตำรวจตรีทารินจันทราทิพย์จำเลยที่3ในคดีได้มารอจังหวะตอนเดินเข้าศาลห่างจากจุดตรวจประมาณ10เมตรในช่วงเวลา 7:45 นาทีซึ่งก็เป็นการรอจังหวะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังเตรียมตัวไปเคารพธงชาติและเมื่อได้จังหวะจึงได้แอบนำอาวุธเข้าไปส่วนเรื่องจะมีการตั้งกรรมการสอบหรือไม่นั้นขณะนี้ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขออภัยครับให้เจ้าพนักงานตำรวจศาลคอร์ตมาแชลเดินทางไปลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกลับมารายงานก่อนมีการพิจารณาต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยกับผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรีส่วนในการประชุมนะครับกต.วันที่18พฤศจิกายนนี้ก็จะรายงานในที่ประชุมกต.ให้ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับ